นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในบทที่3นะคะบทที่3เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ rate loss กับปริมาณสารสัมพันธ์ก็คือ stoichiometry นั่นเองนะคะซึ่งเราพอจะมีความรู้เรื่องนี้มาบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะจากที่เคยสอนไว้ในบทที่1และ2นะคะคราวนี้ก่อนที่จะเข้าไปถึงเนื้อเรื่องจริงๆของมันแล้วเนี่ยฉันอยากให้รู้จักนิยามหลายคำเหมือนกันนะคะก็คือเวลาที่เราพูดถึงปฏิกิริยาเนี่ยปฏิกิริยาเนี่ยแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทแล้วแต่ว่าเราพิจารณาจากอะไรอันแรกเนี่ยพิจารณาจากเนื้อสารสถานะของสารที่อยู่ในปฏิกิริยานะคะเราจะแบ่งมันออกเป็น2ประเภทก็คือปฏิกิริยาเอกพันธ์กับปฏิกิริยาวิวิธพันธ์นะคะเอกพันธ์ก็คือ homogeneous reaction วิวิธพันธ์ก็คือ heterogeneousreaction มันต่างกันยังไงถ้าเป็น homogeneous homo แปลว่าเหมือนก็คือเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนั่นหมายความว่าปฏิกิริยาเนี่ยเกิดขึ้นเพียงวัตภาคเดียวถ้าของเหลวก็ของเหลวเดียวแล้วของเหลวนั้นจะต้องผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจำได้ไหมเวลาที่เราเรียนเรื่องความหมายของวัตภาคหรือเฟสคุณรู้จักคำนี้มาแล้วในวิชาเทอร์โมใช่ไหมคะเวลาที่คุณพิจารณาอย่างน้ำกับน้ำมันเป็นกี่เฟส2เพราะมันไม่ผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเราพูดถึงในเชิงของ homogeneous reaction มันจะต้องเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะไม่ใช่ดูว่าเป็นของเหลวอย่างเดียวแต่ของเหลวนั้นเนี่ยไม่ใช่มันยังจะต้องมีการผสมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันด้วยนะคะถ้ามันแยกกันก็ไม่ถือว่าเป็น homogeneous นะคะส่วนปฏิกิริยาวิวิธพันธ์แล้วเนี่ยก็คือปฏิกิริยาที่ขึ้นแล้วเกี่ยวพันกับวัตภาคมากกว่า1นะคะเราเนี่ยมักจะเจอมากๆเลยสำหรับวิวิธพันธ์ก็คือปฏิกิริยาที่เป็นแก๊สเฟสแล้วก็มีตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นของแข็งอย่างเงี้ยคุณเห็นเลยว่าพอคุณมองเข้าไปในรีแอคเตอร์แล้วมันมี2วัตภาคที่แยกจากกันโดยชัดเจนนะคะนั่นคือตัวอย่างของปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือเทกซ์บุ๊กที่อาจารย์ให้คุณใช้เนี่ยที่ของโปรเฟสเซอร์ฟอกเลอร์ค่ะบทที่เราเรียนในระดับปริญญาตรีเนี่ยจะเป็นบทที่เป็น homogeneous reaction จะไม่ใช่ heterogeneous แต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีลักษณะที่เป็น heterogeneous reaction ด้วยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยากับปฏิกิริยาที่มีวัตภาคของแข็งอยู่รวมกันกับวัตภาคก๊าซหรือวัตภาคของเหลวนะคะคราวนี้นอกจากจะแบ่งตามเนื้อสารแล้วยังแบ่งตามลักษณะการเกิดปฏิกิริยาได้ด้วยซึ่งถ้าแบ่งตามลักษณะการเกิดปฏิกิริยาก็จะแบ่งเป็นอีก2แบบก็คือปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้และปฏิกิริยาที่ผันกลับได้นะคะ irreversible ill แปลว่าไม่ reversible แปลว่าย้อนกลับ irreversible ก็เลยแปลว่าย้อนกลับไม่ได้กับอีกปฏิกิริยาหนึ่งก็คือปฏิกิริยาที่ผันกลับได้2ตัวนี้ต่างกันยังไงปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้ก็คือปฏิกิริยาที่ดำเนินไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะจะไม่มีการรวมตัวกันของผลิตภัณฑ์แล้วย้อนกลับมาเป็นสารตั้งต้นไม่มีเลยปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้นะคะปฏิกิริยาจะดำเนินไปข้างหน้าอย่างเดียวมีสารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้แล้วคุณจะพบว่าเมื่อมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นผลิตภัณฑ์สามารถรวมตัวกันแล้วก็เกิดกลับไปเป็นสารตั้งต้นด้วยฉะนั้นในกรณีที่เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้เนี่ยโทษทีค่ะในกรณีที่เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้คุณจะพบว่าคุณไม่มีทางที่จะทำให้สารตั้งต้นคุณเนี่ยกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่าง 100% นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีอีกแบ่งตามลักษณะของปฏิกิริยาที่มีความซับซ้อนกับไม่มีความซับซ้อนหมายว่ากลไกการเกิดปฏิกิริยาซับซ้อนกับกลไกการเกิดปฏิกิริยาไม่ซับซ้อนก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือปฏิกิริยามูลฐาน elementary reaction กับปฏิกิริยาอะมูลฐานก็คือปฏิกิริยาที่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า non elementary reaction นะคะถ้าเป็นปฏิกิริยามูลฐานมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าเวลาที่คุณเขียนสมการเคมีของมันขึ้นมาแล้วเนี่ย
คุณสามารถเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้โดยใช้ตัวเลขสตอยตัวเลขที่เป็นสตอยของมันน่ะจะเป็นอันดับของปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับสารตั้งต้นนั้นๆเช่นไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับไอโอดีนกลายเป็นไฮโดรเจนไอโอไดด์บอกว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยามูลฐานฉะนั้นเวลาคุณเขียนอัตราการหายไปของไฮโดรเจนหรืออัตราการหายไปของไอโอดีนคุณจะพบว่ามันมีค่าเท่ากับ K คือค่าคงที่ของปฏิกิริยาคูณอยู่กับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนและความเข้มข้นของไอโอดีนได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเลขที่อยู่หน้าไฮโดรเจนและไอโอดีนในสมการเคมีของคุณเป็น1:1นะคะฉะนั้นอันดับปฏิกิริยาก็จะเป็นอันดับปฏิกิริยา1เมื่อเทียบกับไฮโดรเจนและเป็น1เมื่อเทียบกับไอโอดีนฉะนั้นอันดับปฏิกิริยารวมก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะคะคือใช้ตัวเลขสตอยของมันอะเป็นตัวบอกอันดับของปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับสารตั้งต้นนั้นๆได้เลยนะคะอันนั้นจะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยามูลฐานนะคะหรือ elementary reaction นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่2คือปฏิกิริยาอะมูลฐานเช่นไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับโบรมีนได้เป็นไฮโดรเจนโบรไมด์นะคะตัวนี้มันไม่ใช่ปฏิกิริยามูลฐานเวลาที่คุณเขียนเลทลอคุณไม่สามารถเขียนว่าอัตราการหายไปของก๊าซไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ K คูณความเข้มข้นของไฮโดรเจนคูณอยู่กับความเข้มข้นของโบรมีนได้ตัวนี้ถ้าเกิดคุณไปลองทำหาเรทลอของมันคุณจะพบว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปแบบนี้นะคะเขาไปทำการทดลองมาพบว่าอัตราเร็วปฏิกิริยามันอยู่ในรูปนี้เห็นไหมพอมันเนี่ยแสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาอะมูลฐานคุณไม่สามารถใช้ตัวเลขสตอยในการเอาสตอยตัวเลขปริมาณสัมพันธ์ในการไปเขียนเรทลอของมันได้นะคะแยกออกยังระหว่างมูลฐานกับอะมูลฐานแยกออกไหมแยกออกไหมคือจะบอกว่าข้อสอบเป็นข้อสอบวัดความเข้าใจด้วยนะจะมี choice ถูกผิดไม่ใช่ choice โทษทีค่ะเป็นข้อสอบถูกผิดนะคะเป็นข้อสอบมีข้อสอบถูกผิดด้วยนะคะถามความเข้าใจของคุณในเรื่องแบบอย่างนี้ค่ะนะคะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจรีบยกมือถามแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็โอเคนะคะไม่เข้าใจต้องรีบถามนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแค่นิยามพื้นฐานที่คุณควรจะรู้จักมาตั้งนานแล้วไม่ใช่มารู้จักที่นี่ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยสำหรับปฏิกิริยาอะมูลฐานแล้วเนี่ยเวลาที่คุณเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยาของมันเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนคือมันจะซับซ้อนนะคะซึ่งคุณจะได้ไปเรียนอีกทีในบทที่7นะคะแต่ตอนนี้ให้รู้จักก่อนว่าโอ้มีปฏิกิริยาที่ว่ามูลฐานกับอะมูลฐานจะเวลาจะออกข้อสอบเนี่ยถ้าอาจารย์บอกว่าปฏิกิริยานั้นเป็นปฏิกิริยามูลฐานอาจารย์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้เรทลอสมาคุณต้องคาดเดาเรทลอสของปฏิกิริยามูลฐานนั้นได้เองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอาจารย์บอกว่ามันเป็นปฏิกิริยาอะมูลฐานแล้วอาจารย์จะต้องให้เรทลอสกับคุณคุณเดามันไม่ได้โอเคไหมต่อไปเป็นเรื่องอัตราเร็วปฏิกิริยาหรือเรทลอสนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยสอนไปบ้างแล้วตอนบทที่1นะคะตรงนี้ก็สอนซ้ำอีกนิดนึงนะคะคือต้องการย้ำเตือนความจำของเราให้เราจำให้ได้คราวนี้ตอนที่อาจารย์สอนเรื่องอัตราเร็วปฏิกิริยาเนี่ยสำหรับปฏิกิริยาที่เป็นโฮโมเจเนียสนะคะคือในที่เราเรียนกันตอนนี้เนี่ยอาจารย์จะเน้นไปที่โฮโมเจเนียสรีแอคชั่นนะคะเรทมีหน่วยเป็นอะไรคะเรทมีหน่วยเป็นอะไรอัตราการเกิดปฏิกิริยามีหน่วยเป็นอะไรคะความเข้มข้นต่อเวลาความเข้มข้นก็มีหน่วยเป็นโมลเปอร์ต่อปริมาตรฉะนั้นเรทของคุณก็จะต้องมีหน่วยเป็นโมลต่อปริมาตรต่อเวลาใช่ไหมคะซึ่งพอเวลาคุณเขียนเรทลอสขึ้นมาคุณก็จะต้องรู้ว่าปฏิกิริยาของคุณเนี่ยเป็นอันดับที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าดูในรูปสมการทั่วไปอย่างเช่น
นะคะรูปทั่วไปของมันเรทลอสก็จะเป็นฟังก์ชันอยู่กับค่าความเข้มข้นถูกไหมคะก็ดูว่าอันดับของความเข้มข้นคุณเป็นอันดับที่เท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีค่าคงที่ k อยู่ด้วยใช่ไหมคะซึ่งค่า k เนี่ยจริงอยู่มันเป็นค่าคงที่นะแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปกับอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปยังไงเปลี่ยนแปลงไปในรูปของสมการที่เรียกว่า Arrhenius equation ซึ่งอาจารย์เคยสอนไปแล้วจำได้ใช่ไหมคะค่า k เนี่ยค่าคงที่ของปฏิกิริยาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิตามสมการของ Arrhenius นะคะอยู่ในรูป exponential คราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะเน้นอีกนิดนึงก่อนที่จะไปดูเรื่องค่าคงที่ว่าค่าคงที่หาได้ยังไงนะคะเวลาที่คุณเขียนอัตราเร็วปฏิกิริยาคุณพบว่าคุณจะเขียนมันว่าลบ RA สมมติ A คือสารตั้งต้นตัวที่เราสนใจจะมีค่าเท่ากับ KCA ยกกำลังอัลฟาใช่ไหมคะโดยที่อัลฟาคืออันดับของปฏิกิริยาในเรทลอสนี้เนี่ยตัวที่หน่วยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยตามอันดับของปฏิกิริยาคือ K ถูกไหมคะถูกไหมค่าคงที่เนี่ยหน่วยเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอันดับปฏิกิริยาที่เรากำลังศึกษาอยู่ถ้าปฏิกิริยานี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาอันดับศูนย์ถามว่า K มีหน่วยเป็นอะไรถ้าปฏิกิริยาเป็นอันดับศูนย์หน่วย K คือปฏิกิริยาอันดับ0บวกลบ RA เท่ากับ K ใช่ไหมคะฉะนั้นหน่วย K คือหน่วย K ก็เป็นหน่วยเดียวกันกับมันเท่ากันเนี่ยของมันจะเท่ากันได้คุณเปรียบเทียบกันได้หน่วยมันต้องเป็นยังไงเท่ากันฉะนั้นถ้าเป็นปฏิกิริยาอันดับ0 K จะมีหน่วยเป็นโมต่อเฮ้ยความเข้มข้นต่อเวลาคือหน่วยเท่ากับเรทเลยอ่ะแต่ถ้าปฏิกิริยาเป็นอันดับหนึ่งล่ะเวลาคุณหาหน่วย K หน่วย K ของคุณคุณก็ย้ายค่าไป K มันเท่ากับลบ RA ส่วน CA ฉะนั้นหน่วยมันก็ต้องเป็นหน่วยของเรทหารด้วยความเข้มข้นใช่ไหมคะฉะนั้นมีหน่วยเท่ากับอะไรคะเนี่ยต่อเวลาใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มีหน่วยเป็นความเข้มข้นหารด้วยเวลา c มีหน่วยเป็นความเข้มข้นความเข้มข้นตัดความเข้มข้นเลยเหลือแค่เศษหนึ่งส่วนเวลาก็คือหน่วยต่อเวลานั่นเองนะคะถ้าเป็นปฏิกิริยาอันดับ2ล่ะK มีหน่วยคือใช่ไหมฉะนั้นถ้าอันดับปฏิกิริยาเป็นอันดับ3 4 5หรืออันดับ 1.5 อันดับ 1.4 1.3 ก็ว่าไปคุณต้องหาหน่วยของ K ให้ได้นะคะไม่งงแล้วนะไม่ใช่อุ๊ยไม่หาไม่เป็นนะอาจารย์ทำไงดี